สวัสดีทุกคนมีคำถามว่าพี่โอ๊ตสอนเนี่ยบางประโยคอ่ะพี่โอ๊ตไม่รู้อ่ะแล้วหนูจะไปสื่อสารได้เหรอพี่โอ๊ตเป็นคนที่ไม่ได้รู้ทุกสิ่งพี่โอ๊ตไม่ใช่จบครูนะคะพี่โอ๊ตสอนเท่าที่พี่โอ๊ตรู้สอนพื้นฐานนะคะเน้นพื้นฐานเน้นคนที่อยากปรับการพูดอยากฝึกคิดนะคะอะไรที่พี่โอ๊ตไม่รู้พี่โอ๊ตก็จะบอกว่าไม่รู้แต่พี่โอ๊ตแนะนำให้ทุกคนไปค้นหาข้อมูลตัวพี่โอ๊ตเองก็ค้นหาข้อมูลนักเรียนพี่โอ๊ตเนี่ยพี่โอ๊ตจะบอกว่าพี่โอ๊ตขอติดไว้ก่อนพี่โอ๊ตจะไปหาข้อมูลแล้วมาบอกให้คราวต่อไปหรือในขณะที่กำลังเรียนกันเป็นคำหรือประโยคที่อยากรู้เลยพี่โอ๊ตก็จะบอกนักเรียนว่าเดี๋ยวพี่โอ๊ตหาให้เลยแล้วเราก็คุยกันนะคะอะไรที่เราไม่รู้แน่นอนเราอย่าใช้สิ่งนั้นนะคะเป็นข้ออ้างเพื่อที่จะให้เราหยุดคิดนะคะเราไม่ต้องหยุดคิดถ้าเราไม่รู้เราก็พูดไปแบบที่เรารู้ก่อนส่วนความถูกต้องเราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากที่เราไม่ได้สนทนากับใครแล้วไงณเวลาที่เรากำลังสนทนาอยู่เนี่ยความถูกต้องที่เราไม่รู้อ่ะเอาติดค้างในใจของเราเองแต่เราอย่าหยุดคิดที่เราจะสื่อสารกับคู่สนทนาว่าเราจะพูดยังไงดีนะพูดไปแล้วเขาจะเข้าใจไหมตรงนี้ไม่ใช่ปัญหานะคะเราอย่าคิดว่าเขาจะเข้าใจไหมให้พูดออกไปก่อนแล้วรอว่าคู่สนทนาเนี่ยเขาจะตอบกลับมาว่ายังไงนะคะโดยส่วนใหญ่คนที่สนใจจะสนทนากับเราเนี่ยนะเขาจะไม่แสดงกริยาหรือพูดสิ่งใดก็ตามที่หักหาน้ำใจว่าภาษาอังกฤษเธอแย่มากฉันไม่เข้าใจเธอเลยสิ่งที่เกิดขึ้นเขาจะถามย้ำนะคะว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยใช่ที่เขาเข้าใจแบบนี้ไหมเพราะเราอาจจะใช้คำผิดเราอาจจะวางตำแหน่งคำเรียงสับไปสับมาเกิดขึ้นได้นะคะโบสเองทุกวันนี้ก็เกิดขึ้นตลอดเวลานะคะสิ่งที่โบสอ่ะเน้นคือโบสเน้นการออกเสียงเพราะอะไรเพราะเมื่อเราออกเสียงชัดเจนนะคะโบสไม่พูดว่าถูกต้องนะออกเสียงชัดเจนเสียงท้ายคำตัว T ตัว Sตัว th แลบลิ้นเนี่ยเน้นมากแลบลิ้นตัว r ตัว l ครบกล้ำอย่างเงี้ยนะคะเมื่อเราออกชัดผู้ฟังจะจับคำได้ง่ายขึ้นแล้วเขาจะได้ไม่ถามเราซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายๆครั้งเขาอาจจะถามเราสักครั้งสองครั้งเพื่อให้เราอธิบายว่าสิ่งที่เขาเข้าใจถูกไหมเพราะเขาได้ยินคำแบบนี้เราจะได้แก้ไขนะคะการที่เขาถามไม่ได้หมายถึงว่าภาษาอังกฤษเราไม่ดีทุกครั้งไม่ใช่การที่เขาถามเพื่อความมั่นใจเราก็แค่พูดซ้ำไปอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่ใช่เดี๋ยวเขาจะบอกเราเองว่าแบบนี้คำนี้พูดแบบนี้เราจะได้เรียนรู้จากคู่สนทนานะคะดังนั้นเมื่อพี่วัดสอนและพี่วัดไม่รู้ก็คือไม่รู้แล้วจะหาข้อมูลที่ถูกต้องให้แต่เมื่อเราไม่รู้นะตอนนั้นเราก็พูดสิ่งที่เรารู้ไปก่อนนะทุกคนพูดไปเถอะนะคะขอให้ทุกคนขยันและเก่งภาษาอังกฤษทุกวันที่ฝึกนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ